ประกาศยุติการชุมนุมไปตั้งแต่ตอน5เมื่อชั่วโมงนึงที่ผ่านมาแต่ปรากฏว่าตอนนี้มวลชนบอกว่าเดี๋ยวจะไปที่สน.ทุ่ง2ห้องครับไปชุมนุมที่นั่นเรียกร้องให้มีการปล่อยตัวมวลชนย้อนไปดูบรรยากาศที่เกิดขึ้นแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาครับเนี่ยครับเหตุการณ์เริ่มชุลมุนเกิดขึ้นตั้งแต่ตอนเที่ยงที่ผ่านมาครับตรงถนนดินสอฝั่งมุ่งหน้าไปอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเจ้าหน้าที่ขอให้มวลชนกลุ่มราษฎรหยุดเอเปกยุติการชุมนุมแต่ไม่เป็นผลครับต้องยิงกระสุนยางแก๊สน้ำตาเพื่อกระชับพื้นที่จากนั้นเนี่ยปรากฏว่ามวลชนเผาพริกเผาเกลือเอาเตาอ้างโล่ไปวางไว้บนฝากระโปรงรถแล้วก็ปล่อยให้ทิศทางของควันเนี่ยฮะไปหาตำรวจชุดควบคุมฝูงชนดูนะฮะพอพี่เผาเกลือแบบนี้มีการปาก้อนหินขวดน้ำของแข็งรวมทั้งจุดพลุควันฝั่งไปยังฝั่งของเจ้าหน้าที่ในนี้จังหวะนึงเนี่ยฮะเจ้าหน้าที่ก็พยายามที่จะเอาเหมือนสารเคมีอะไรบางอย่างเนี่ยมาฉีดดับไฟตรงนี้ครับแล้วปรากฏว่าในช่วงที่เกิดการชุลมุนครับมีผู้ชายวัย28ปีถูกกระสุนยางเข้าที่เบ้าตาขวาบาดเจ็บสาหัสดูสภาพสิฮะต้องเบลอเลยนะฮะเลือดอาบเลยถูกกระสุนยางเข้าที่เบ้าตาขวาแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ชุดควบคุมฝูงชนบางส่วนได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยจากนั้นก็มีนักข่าวหญิงจากรอยเตอร์ถูกเศษแก้วกระเด็นเข้าที่บริเวณดวงตาข้างขวาด้วยจุดเนี้ยมีผู้ชุมนุมไม่ต่ำกว่า10คนครับถูกควบคุมตัวไปที่สน.ชนะสงครามจากนั้นมวลชนก็ถอยร่นไปรวมตัวกันที่ลานคนเมืองเหมือนเดิมครับจนกระทั่งตกบ่ายตำรวจเนี่ยนำตู้คอนเทนเนอร์มาวางกั้นปิดถนนเพื่อไม่ให้กลุ่มมวลชนเนี่ยเคลื่อนไปที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสุริกิติ์พร้อมทั้งเอาตำรวจควบคุมฝูงชนมากั้นด้านหน้าทั้งแบบมีกองร้อยชุดตำบานมาดูแลควบคุมความปลอดภัยด้วยเพราะว่ามวลชนส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงด้วยเพราะฉะนั้นก็จะมีเจ้าหน้าที่ชุดน้ำหวานก็คือผู้หญิงมาสกัดกั้นด้วยนะคะทีนี้หนึ่งในแกนนำคนสำคัญก็คือมายพัสราวลีค่ะออกแถลงการนะคะว่าแกนนำขอประณามการกระทำของเจ้าหน้าที่ที่มีการใช้กระสุนยางในการสลายกลุ่มชุมนุมทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะซึ่งนอกจากนี้ยังมีการจับผู้ชุมนุมกว่า10คนแล้วก็เรียกร้องให้ปล่อยตัวผู้ที่ถูกจับโดยไม่มีเงื่อนไขส่วน3ข้อเรียกร้องก่อนหน้านี้ก็ยังยืนยันนะคะว่าต้องการนำเสนอให้ไปถึงผู้นำเอเปกและขอให้มีตัวแทนผู้นำเอเปกมาร่วมสังเกตการการชุมนุมด้วยฟังเสียงหมายพัสราวลีค่ะเราเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจออกมารับผิดชอบต่อสิ่งที่ตัวเองทำเราเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจออกมาตอบคำถามว่ากระสุนยางที่เกิดขึ้นในตอนแรกเริ่มยิงก่อนนั้นเพราะอะไรเพราะอะไรถึงใช้กระสุนยางกับประชาชนที่ต่อสู้เพียงมือเปล่าและเขามาทีนี้ก่อนหน้านี้ค่ะคุณผู้ชมช่วงเกือบ10โมงที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีเหตุการณ์ความวุ่นวายมาก่อนแล้ว2ครั้งหลังมีการเผชิญหน้ากันระหว่างกลุ่มผู้ชุมนุมกับเจ้าหน้าที่ชุดควบคุมฝูงชนนะคะเพราะว่าการเจรจาขอเปิดพื้นที่ไม่เป็นผลมวลชนก็พยายามบุกฝ่าแนวตำรวจนำลวดสลิงมาดึงรถที่ขวางถนนก่อนที่ตำรวจก็จะกรูกันออกมาสกัดกั้นกันแบบเต็มรูปแบบนะคะจนเกิดการผลักดันกันแล้วก็มีเสียงดังคล้ายกับการยิงกระสุนยาง2นัดครับทั้ง2ฝ่ายต่างก็ได้รับบาดเจ็บค่ะเนี่ยครับมวลชนก็พยายามเข้าไปล้อมรถเจ้าหน้าที่ครับในระหว่างที่เอามาสกัดกั้นไม่มวลชนเนี่ยออกจากถนนดินสอเพื่อจะมุ่งหน้าไปอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยแล้วก็จะมาที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสุริกิติ์แต่ปรากฏว่าตลอดทั้งวันเนี่ยเจ้าหน้าที่ตึงกำลังไว้อยู่นะไม่มวลชนออกมาได้แล้วมีเหตุการณ์ชุลมุนอยู่จุดนึงครับปรากฏว่าตำรวจควบคุมฝูงชนเนี่ยเข้าไปควบคุมตัวป้าเป้าสร้างความไม่พอใจกับมวลชนนี่เป็นจังหวะหนึ่งครับที่ตำรวจเข้าไปควบคุมแล้วปรากฏว่ามวลชนเขาไม่พอใจตะโกนบอกว่าน่าจะควรจะมีการปล่อยตัวป้าเป้าด้วยจากนั้นปรากฏว่าเอาตัวป้าเป้าไปขึ้นรถควบคุมตัวผู้ต้องขังครับก่อนจะส่งตำรวจแล้วมีจังหวะหนึ่งครับพระสงฆ์ก็มาร่วมชุมนุมด้วยแล้วมีจังหวะหนึ่งพระสงฆ์เนี่ยครับพยายามที่จะปรีเข้าไปจะฝ่าแนวกั้นของชุดควบคุมฝูงชนเนี่ยฮะเป็นจังหวะที่จะเข้าไปฝ่าซึ่งฝ่าไม่ได้อยู่แล้วไม่ได้เลยคือมวลชนเนี่ยก็พยายามที่จะให้พระสงฆ์นำหน้าไปแต่สุดท้ายด้วยตรงถ้าใครเคยไปถนนดินสอนะ
ตรงนี้จะเป็นถนนแคบๆที่ออกมาทางสอนแดงอะครับแล้วปรากฏว่าตำรวจก็ขึงตลอดแนวเลยอะเพราะว่าจริงๆผู้ชุมนุมเนี่ยคือเขาอยากจะให้อยู่เฉพาะที่ลานคนเมืองเท่านั้นเขาไม่ให้เคลื่อนไหวนะคะให้ชุมนุมอะไรก็ชุมนุมกันตรงนั้นแหละแต่ว่าแน่นอนผู้ชุมนุมก็อยากจะมาใกล้กับจุดศูนย์กลางของการประชุมเอเปคมากที่สุดเจ้าหน้าที่เขาก็ต้องไม่ยอมนะคะซึ่งฝ่ายความมั่นคงก็บอกว่าก็จะมีการดูแลความปลอดภัยทั้งการจราจรการจราจรดูสภาพสิครับไม่ได้มามือเปล่านะเอาปลาร้ามาด้วย คือนักข่าวหลายคนเนี่ยถูกปลาร้าไปเต็มๆเลย ทั้งรายงานข่าวทั้งดมกลิ่นปลาร้ากันตลอดทั้งวันเลยอะที่มีบรรยากาศของการชุมนุมก่อนที่จะประกาศยกเลิกไปตอนบ่ายสามโมงที่ผ่านมาแต่ยังไม่จบนะมวลชนบอกว่าจะไปที่สน.ทุ่งสองห้องเพราะมวลชนบางส่วนครับถูกควบคุมตัวไว้ที่นั่นก็เดี๋ยวจะไปที่สน.ทุ่งสองห้องซึ่งตอนนี้ผู้สื่อข่าวของเราก็ยังไปเกาะติดบรรยากาศของการเคลื่อนไหวทางการเมืองอยู่นะมีสองจุดนะที่ควบคุมตัวก็คือที่สน.ชนะสงครามกับสน.ทุ่งสองห้องที่ทุ่งสองห้องตอนนี้ก็คือเจ้าหน้าที่นี่คือปิดรั้วบริเวณด้านหน้าแต่มวลชนบอกเลยนะคะสุดท้ายแล้วก็จะยังมีการปักหลักกันต่อแล้วนะจนกว่าที่จะมีการปล่อยตัวเพื่อนของเขาที่ถูกจับกุมอยู่โดยปราศจากเงื่อนไขเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องรอหลังจากนี้ค่ะท่าทีของทั้งสองฝ่ายจะออกมาเป็นอย่างไรแล้วก็วันนี้มีสื่อมวลชนบางสำนักออกมาเปิดเผยว่าทั้งที่เขามีปลอกแขนว่าเป็นสื่อมวลชนทั้งที่พยายามจะบอกแล้วว่าเป็นสื่อมวลชนแต่ก็โดนลูกหลงแล้วก็ถูกทำร้ายไปด้วยนะคะส่วนตำรวจขึ้นหน้าก็จะอัปเดตให้ฟังตำรวจก็ยืนยันนะคะว่าทำตามกฎทุกอย่างเลยนะคะเพราะว่าเขาก็ต้องบังคับใช้กฎหมายนะคะกับกลุ่มที่อาจจะฝ่าฝืนละเมิดกฎหมายก่อความวุ่นวายทำลายทรัพย์สินของทางราชการแล้วก็ทำร้ายเจ้าหน้าที่ด้วยค่ะค่ะวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้